แม่คะตะวันอยากจบค่ะไอ้หวานอยากจบจริงๆเหรอหวานค่ะคุณยายหวานจะยอมจบเรื่องทุกอย่างหวานไม่อยากให้มีใครต้องมาเดือดร้อนเพราะหวานอีกแล้วยายเองก็ไม่เห็นด้วยหรอกนะกับพวกอยู่นอกกฎหมายที่ตัดสินปัญหากันด้วยศาลเตี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่ามันจบลงได้ก็จะดีแม่น่ะเกรงใจแต่คุณศรีนวลนะคนดีๆแล้วเราก็คบกับเขามาตั้งนานแม่ขอร้องให้จบเถอะนะติ๋มค่ะแม่น้ำหวานค่ะบทเรียนครั้งนี้ยายคิดว่ามันคงจะช่วยสอนอะไรดีๆให้กับหวานได้หลายข้อเลยนะลูกในโลกนี้มีคนมากมายหลายรูปแบบที่เราไม่สามารถควบคุมเขาได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมได้นั่นก็คือใจของเราเองถ้าหวานรู้จักอดทนอดกลั้นเรื่องเล็กก็จะไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่เราจะปล่อยให้เขามารังแกหวานอยู่ฝ่ายเดียวเหรอคะก็ถ้าหากว่าเขาทำเราแต่เรานิ่งเฉยซะอีกไม่นานทุกอย่างมันก็จะสงบเงียบไปเองแต่ถ้าหากว่าหวานตีโพยตีพายมันก็จะเข้าทางเขาเลยนะลูกนะเรื่องมันก็จะยุ่งวุ่นวายกันไปใหญ่เชื่อยายนะหวานนะอย่าให้ใจของเราเป็นเหมือนไฟที่เผาตัวของเราเองไม่อย่างนั้นแล้วสักวันหนึ่งหวานเองนั่นแหละอาจจะต้องสูญเสียสิ่งที่หวานรักไปจนไม่อาจเรียกร้องให้มันกลับคืนมาเหมือนเดิมได้เงียบแล้วค่ะคุณยายพูดอะไรอ่ะน่ากลัวหวานยอมแล้วหวานยอมจบทุกอย่างแล้วอ่ะหวานไม่เอาแล้วดีแล้วจ้ะลูก